ีอะไรแปลกๆมั้ยคุณผู้ชมดูฮะเห็นภาพวาดภาพนี้ไหมอย่าจ้องเพลินนะครับให้ดูเนี่ยเดี๋ยวมันจะออกมาเต็มจอแล้วเนี่ยเขาบอกว่าภาพวาดนี้มีชื่อว่า Suicide Girl คนเล่าขานว่ามันถูกวาดด้วยฝีมือของวัยรุ่นญี่ปุ่นโดยเธอสแกนและอัพโหลดขึ้นโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งเหมือนกับไม่มีอะไรใช่ไหมแต่คนบนโลกออนไลน์ที่เกาหลีกับญี่ปุ่นต่างบอกกันว่าดวงตาของรูปนี้มีความเศร้าสุดประหลาดมันมีความผดผูที่ไม่อาจอธิบายได้และความสยองก็เกิดขึ้นเมื่อเด็กสาวที่วาดรูปนี้ได้ฆ่าตัวตายในท้ายที่สุดจากนั้นกระแสคำสาปภาพแห่งการฆ่าตัวตายก็เริ่มแพร่สะพัดและหลายคนก็อ้างว่าเมื่อจ้องดวงตาสีฟ้าของสาวในภาพนานๆเกินกว่า5นาทีขึ้นไปก็จะรู้สึกหดหู่อย่างประหลาดรู้สึกสิ้นหวังในชีวิตซึ่งเรื่องนี้ดังไปทั่วเกาหลีใต้และฟิลิปปินส์ในชั่วข้ามคืนแหมจริงเปล่าอย่าไปจ้องนะนี่ฮะของวันนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีเยอะนะฮะสมัยก่อนจะเป็นพระครูวิจิตรธรรมโชติอ่ะจดหมายลูกโซ่อ่ะนะสมัยก่อนเป็นจดหมายเดี๋ยวนี้เต็มเลยฮะในโรงในไลน์ส่งมาจังเลยส่งภายใน5ครั้งแล้วจะโชคดีส่งภายใน3ครั้งหรือไม่ส่งแม่นะแล้วก็รับจดในบาทไม่ไหวไม่ส่งขี้เกียจพูดถึงเรื่องภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับนะภาพนี้นะคุณโจมก็บอกอย่าไปจ้องนานเกิน5นาทีผมก็จะให้ดูไม่ถึง5นาทีพอเดือนนั้นได้จ้องนี่ดูภาพนี้ฮะเขาบอกวิญญาณหญิงสาวนี่ครับอยู่ที่ล้อรถรถคว่ำแล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งบอกเฮ้ยนี่มันเจ้านี่กู้ภัยถ่ายไว้กู้ภัยถ่ายไว้ได้ฮะหญิงสาวร่างใหญ่ผมยาวซึ่งดูน่ากลัวมากแต่ก็มีคนเอะใจเอาภาพมาดูใกล้ๆอีกทีก็พบว่าในภาพนั้นมันคือล้อแม็กของรถคันที่หงายเก๋งอยู่นั่นเองดูเหมือนผู้หญิงด้วยนะแต่ดูจริงๆเนี่ยฮะมันคือล้อแม็กเห็นไหมดูแล้วเหมือนผู้หญิงไงเหมือนผู้หญิงผมยาวนะฮะแต่สุดท้ายจริงๆแล้วมันคือล้อของรถคันนั้นแหละนะเรื่องอย่างนี้ก็เป็นข่าวเล่าสู่กันฟังได้นะครับแปลกดีเหมือนกันข่าวอีกข่าวหนึ่งนี่ก็น่าสนใจฮะนี่ต้มมโหฬารที่ร้อยเอ็ดของไทยรัฐออนไลน์เมื่อวานนี้หลอกแต่งชุดข้าราชการให้วัดอบรมโกงเงิน 1.7 ล้านที่เห็นนี่ไม่ใช่ข้าราชการเลยนะครับเป็นคนที่ถูกหลอกจากในหมู่บ้านนะให้มาอบรมบอกว่าจะให้ได้เป็นข้าราชการคือเรื่องคือมีผัวเมียคู่นึงอ่ะแล้วก็ทีมทำงานเขาอีกคนนึงอ่ะไปหลอกชาวบ้านอ้างว่าสามารถให้ลูกหลานของชาวบ้านที่จบม.6 ปริญญาตรีปริญญาโทเข้าเป็นข้าราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้เลยแล้วก็หลอกพระด้วยนะฮะบอกว่าจะถวายเงิน 2.5 หมื่นให้จัดอบรมให้แล้วก็หาชุดข้าราชการมาให้คนที่โดนหลอกเนี่ยใส่แล้วก็ไปอบรมในวัดเหยื่อทั้งหมด21คนได้ไป 1.7 ล้านฮะไอ้ผัวเมียคู่นี้ฮะถามว่าทำไมถึงได้ไปถึง 1.7 ล้านเพราะคุณผู้ชมลองคิดดูสิฮะคนจบม.6 หรือปวช.เนี่ยก็บอกว่าต้องจ่าย 30,000 บาทปวส.จ่าย 80,000 บาทปริญญาตรีปริญญาโทจ่าย 120,000 อ่ะโอ้โหแล้วพ่อแม่เขาก็อยากให้ลูกได้เป็นข้าราชการก็ยอมจ่ายไงแล้วสุดท้ายเนี่ยข้าราชการจริงๆเขามาเจอเขาก็สงสัยเขาก็ไปเช็คมันไม่ใช่แล้วพวกนี้ตอนนี้ก็อันตรธานหายไปไหนก็ไม่รู้นะฮะไอ้คนที่หลอกก็พาคนนี้พาคนที่โดนหลอกเนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้เขาก็ยังติดตามตัวกันอยู่ไปหลอกคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเนาะคนเราเนาะนะครับเหตุเกิดที่ร้อยเอ็ดนะครับผมสงสารเขาเนอะเขาอาจจะไปกู้หนี้ยืมสินบาปกรรมนั่นแหละนะฮะตำบลขี้เหล็กอำเภอปทุมรัฐบ้านโนนหนามแท่งนี่แหละครับดิจิตอลอีโคโนมี่ภายใน2ปีมีอินเทอร์เน็ตทุกคนเหลือนบางท่านเปิดทีวียังแย่เลยตอนนี้ดูแล้วงงเอาให้เอาพูดง่ายนะเก็บกล่องดิจิตอลคืนทั้งหมดอ่ะแล้วแจกทีวีแจกสมาร์ททีวีแจกดิจิตอลทีวีที่มันรับสัญญาณดิจิตอลได้ให้ชาวบ้านทุกบ้านอ่ะดีกว่าต
่อไอ้กล่องดิจิตอลอะไรนะต่อกล่องเสร็จเสาที่เอามาให้ใช้ไม่ได้ต้องไปทำเสาสูงเสาใหญ่เสาเล็กวุ่นวายสุดๆบ้านผมเนี่ยเวียนหัวมากต้องตั้งเสาเอาเสาเล็กนี่ไม่พอเอาเครื่องนี้ต้องตั้งเสานี้อีกเครื่องนึงไปตั้งเสาสูงผิดมาเดี๋ยวนั่งดูเดี๋ยวปัดสรุปอีกเครื่องนึงแม่บอกใช้เสาหนวดกุ้งเหมือนเดิมมาลูกชัด3 5 7 9 11เลยเพราะแหละจะดูละคร7กับ3ตอนกลางคืนเป็นไงฮะโทและดูอันนี้ยิ่งขำนะคุณผู้ชมฮะทีมปฏิรูปประเทศนี้ฮะนี่ขอประทานโทษท่านอย่าโกรธกันผมเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่มันเป็นน้ำแบบเขาเรียกว่าอะไรดีฮะน้ำแบบจับต้องไม่ได้ผมเบื่อเนี่ยออกแบบอนาคตประเทศสปช.ตั้งโจทย์ท้าทายชูไทยสู่โลกที่1ที่1อะไรคำถามคือที่1อะไรครับที่1ของอะไรรถแมพการกับประเทศไทยสู่โลกที่1แล้วก็มีแต่อะไรที่แบบนามธรรมหมดเลยฮะปฏิรูปความปองดองความเป็นธรรมธรรมาภิบาลและความโปร่งใสความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติการละเมิดความท้าทายคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกวันนี้คนไทยมันไม่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์หรือไงชุมชนเข้มแข็งและที่น่าเชื่อถือนะแม้ปฏิรูปรีฟอร์มเปลี่ยนผ่านทรานส์ฟอร์มโครงสร้างเศรษฐกิจกีนโกดอินคลูซีฟโกดการเติบโตที่คนส่วนใหญ่ร่วมบริหารขีดความนั้นมันมีแต่อะไรที่แบบโอ้ผมอ่านรายละเอียดแล้วผมรู้มันจับไม่ได้เลยวันนี้คำถามคืออยากถามประเทศไทยว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นหนึ่งดูอย่างเกาหลีเขาดิเกาหลีเขาสามารถทำอะไรกับประเทศเขาครับทำให้ธุรกิจบันเทิงมันเดินทางมาอันดับหนึ่งนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศคนดูละครดูหนังอยากไปเกาะเชจูอยากไปเมื่อก่อนประเทศไทยครัวไทยไทยอยากเป็นครัวไทยของโลกนึกออกไหมเสร็จแล้วมามีอดีตรัฐมนตรีคนนึงหาเสียงให้พรรคนึงบอกเนี่ยไทยน่าจะเป็นฮับทางการพยาบาลให้อาหลงอาหลับเลยมารักษาอีกอันนึงบอก creative economy จะทำแบบญี่ปุ่นจริงเกาหลีทุกวันนี้นึกถึงประเทศไทยแล้วนึกถึงอะไรขอแค่นี้ไม่ต้องมาสู่เป็นที่หนึ่งทุกอย่างอะไรคุณจะเป็นที่หนึ่งทุกอย่างได้ไงมันเป็นไปไม่ได้คุณอะไรที่มันอันดับหนึ่งเนี่ยข้าวก็ไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งแล้วเห็นไหมแพ้เขาสิ่งที่เป็นอันดับหนึ่งก็ไม่รักษาไว้อุตสาหกรรมเกษตรหรือเปล่าแปรรูปหรือเปล่าหรือผลผลิตอะไรคอนเซปต์หลักของประเทศอะไม่ใช่แบบอะไรอะก็เพราะเราไปใช้แต่นักวิชาการไงไม่ได้ใช้คนที่มันทำธุรกิจคนที่มันเดินเหินอยู่กับชาวบ้านไงนั้นนักวิชาการวันนี้ก็จะคิดอยู่แต่อะไรเงี้ยนักวิชาการมันคิดอยู่แต่แบบโอ้โหขับเคลื่อนประเทศสู่โลกที่หนึ่งแล้วผมก็กุ้มพี่ก็อยู่แต่วิชาการของพี่เนี่ยตัวนี้ครับเขามีรถยนต์บินได้แล้วประเทศสโลวาเกียดูเรามีอะไรอย่างนี้บ้างจีนผลิตรถพลังงานเราผลิตรถพลังงานน้ำได้สนับสนุนไหมให้มันอันเดียวให้ฝรั่งมันคิดถึงไงอย่าบอกว่าการท่องเที่ยวเพราะทะเลประเทศอื่นสวยไม่ได้แพ้เราอย่าบอกว่าวัฒนธรรมอะไรอะไรอย่าเป็นแต่ OEM อย่าเป็นฐานการผลิตอะไรที่ทำให้เขานึกถึงไทยสิงคโปร์นี่อะไรศูนย์การทางการเงินไงตลาดหุ้นสิงคโปร์ฝรั่งลงรวยๆเขาไปจดทะเบียนที่นู่นกันหมดเขายังมีสิงโตพ่นน้ำตัวเดียวทุกคนจำได้หมดแล้วประเทศไทยคืออะไรให้มีคนใส่ชุดไทยผู้ชายผู้หญิงยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยไหมไม่ใช่อะไรสู่โลกการเป็นที่หนึ่งอะไรไอตัวหลักคอนเซปต์หลักยังไม่รู้เลยโอ้ดูแล้วผมก็เซ็งฮะแล้วก็รู้สึกแบบไม่ได้อยากจะไม่สนับสนุนนะก็อยากสนับสนุนแหละแต่เห็นแล้วมันสโลเซ็งนะครับถ้าบอกว่าเนี่ยแม้ในขณะที่รัฐบาลชูดิจิทัลอีโคโนมีไอ้คนที่จะไปรูปประเทศแทนที่จะพูดเรื่องดิจิทัลอีโคโนมีคุณจะดิจิทัลอีโคโนมีอินเทอร์เน็ตประเทศนี้ความเร็วเป็นไงเกาหลีความเร็วมากสุดในโลกคุณสู้เขาได้ไหมแล้วคนนั้นคุณจะแตกเยอะอะไรที่ไม่ใช่คำนี้ในเมื่อวันนี้คุณเดินตามเขาแล้วอะถูกไหมเดินตามหลังเขาได้ไงคุณก็แซงเขาไม่ทันเหมือนขับรถอะครับเขาเหยียบ140ไปแล้วอะคุณวิ่งมาคุณต้องเหยียบ160คุณจะแซงเขาแต่เขาเหยียบ140อยู่ตลอดความเร็วเขาไม่ตกอัดไงก็ไม่ทันเนี่ยคุณต้องอัด200อะแล้วไปถึงไหมล่ะรถคุณแรงพอเปล่าวะไม่พอไงไปถึงไหมอะมันก็ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันนั้นต้องหาอะไรที่คนอื่นเขายังไม่คิดใช่ไหมแล้วให้ต่างชาติมันคิดถึงสุดแล้วทุกคนต้องพุ่งมาที่ประเทศนี้
างนี้ต่างหากเราโอ้เอามาเรื่องลายครับปิดท้ายหน่อยลายลายลายเนี่ยลายละลายนะฮะเอผมลบทิ้งไปอย่างแน่ผมอ่านแล้วผมรู้สึกสมเพชอ่ะตอนแรกๆออกมาจะมาเล่าดีไหมวะเนี่ยข่าวนี้แต่เห็นเขาเล่าๆกันผมรู้สึกแบบมันทุเรศแบบแล้วมันสวัสดีค่ะหนูเพิ่งเขียนกระทู้ครั้งแรกมันตอบจดหมายนะยืมไม่ดีของคนที่รู้จักมาค่ะผิดพลาดยังไงขออภัยนะคะหนูเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่รองผู้อำนวยการท่านนี้เคยประจำตำแหน่งอยู่ก่อนที่เขาจะย้ายไปประจำตำแหน่งที่โรงเรียนสตรีของจังหวัดซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมคราวๆแบบนี้ออกมาบ้างจนกระทั่งเขาย้ายไปก็ยังไม่เลิกพฤติกรรมแบบนี้ค่ะหนูได้รับบทสนทนานี้มาจากเพื่อนอีกทีนึงค่ะนี่เราจะให้ดูเป็นช็อตๆเลยนะคุณผู้ชมนอนยางนี่นอนยางมีครูทักเด็กนะยังค่ะช่วงนี้หาเงินใช้ค่ะแพ็คน้ำส่งร้านค้าค่ะทำไรหนูกลางวันทำขนมขายเงียบเลยคิดถึงอยู่นะไอ้แกเอางี้เลยเหรอนอนดึกจังจริงเหรอคะทำงานค่ะเก็บตังค์ไว้ค่าเทอมตอนนี้ครูอยู่เขื่อนภูมิพลมาประชุมมหาปลัยเหนื่อยแย่เลยมาจากโคราชคิดถึงเธอนะแล้วเด็กมันเด็กมัธยมนะครับจะเป็นลูกคุณได้อยู่แล้วไม่เห็นส่งข่าวเลยส่งรูปให้ดูหน่อยหนูก็คิดถึงโรงเรียนค่ะทำไมเงียบล่ะจบแล้วนั่นสิอยากเห็นหน้าอีกสวยกว่าเดิมไหมอ่านไปคนลุกไปวะครับวันที่30หนูก็ไปรับเกรดค่ะขอบคุณค่ะจะได้เห็นกันอีกก็ไม่รู้ครูงานมากเลยวันที่เธอจบจะไปแสดงความยินดีช่วงนี้ยุ่งๆเหรอคะก็ติดประชุมพิษณุโลกคิดถึงเธอนะอ๋อขอบคุณนะคะมีความผูกพันไงก็ไม่รู้คนลุกให้ดูมันทุกอันเนี่ยครับเหมือนใกล้ชิดมากหนูก็ยังไม่ลืมพระคุณคุณครูนะคะตั้งแต่ได้คุยกับเธอยังจำได้ตลอดแฮะเช่นกันค่ะครูอยากเจอเธอนะ30ไงคะโอ้โหแล้วเนี่ยเหมือนรักเหมือนผูกพันจะรับเป็นลูกบุญธรรมไงวะครับคนเข้าใจกันครูเข้าใจเธอที่สุดนะนี่เด็กแบบขอบคุณนะคะที่เข้าใจหนูนั่นสิครูก็รู้สึกเธอเป็นคนที่น่าศึกษาเป็นเด็กดีมีคุณภาพเป็นคนสู้ชีวิตไม่หรอกค่ะนี่ครูชอบมากๆนะหนูไม่ใช่คนมีไงคะต้องดิ้นรนธรรมดานั่นแหละชีวิตเหมือนครูหูยมุกป๋าแก่มากครูลูกชาวนาเลี้ยงควายต่อสู้ให้ตัวเองเรียนครูเก่งมากๆเลยค่ะครูชอบเธอนะคนลุกว่ะเด็กก็อุตส่าห์ชมครูนะฮะคือเด็กมันรู้แล้วไงว่ามาไม้ไหนสุดยอดรักเธอเป็นคนเก่งเราต่อสู้เหมือนกันนะใช่ไหมใช่ไหมฝันหนูคืออยากต่อนอกอยากไปอเมริกาทุกอย่างต้องได้ไปจ้าแต่ก็รู้ตัวดีว่าไปได้แค่ไหนพยายามอยู่ค่ะอยู่ที่เราจ้าแม่งเมียไม่คุยด้วยไงวะที่มันสำคัญนะเมียไปแจ้งความด้วยนะบอกว่าไลน์โดนแฮกคุณผู้ชมคิดดูเมียดีเนาะขอบคุณสำหรับกำลังใจมากๆเลยนะคะต้องไปถึงให้ได้ครูชอบบุคลิกเธอยังไงคะคนอื่นไม่เห็นแต่ครูเห็นนะมั่นใจตัวเองสูงจริงไหมฮ่าฮ่าจริงค่ะเชื่อมั่นในตัวเองจริงไหมหนูก็ไม่ได้มั่นใจตัวเองมากๆแต่หนูพยายามเชื่อในตัวเองค่ะเนี่ยครูเห็นความกล้าชอบมากอนาคตเธอมั่นใจตัวเองผิดกับเด็กทั่วไปคุยแล้วถูกใจครูมาก ตอนแรกก็จะมาเรื่องการเรียนเรื่องอะไรนะฮะแล้วมันก็จะเลี้ยวมาเรื่องหุ่นเธอเป็นเด็กที่ครูชอบนะหนูยังต้องเรียนรู้ต้องโตเยอะค่ะเข้าใจดีเป็นคนหุ่นสวยด้วยนะรู้ไหมสวยและเก่งมั่นใจตัวเองสูงนะเริ่มเลี้ยวมาสรีระแล้วคุณผู้ชมครับตอนแรกก็ทำเป็นแหมแบบชมเด็กว่าขยันเรียนตั้งใจเรียนสู้ชีวิตขนาดนั้นเลยเหรอคะหนูยังไม่คิดตัวเองสวยเลยค่ะหนูสวยนะบุคลิกดีมากอนาคตครูว่าไปไกลก็จะพยายามดันตัวเองเนี่ยแหละค่ะสงสารพ่อแม่ดีแหละตอนนี้ครูพักอยู่คนเดียวคุยกับเธอเนี่ยที่ตากที่จอดรถเอารู้ไหมครับแม่บุ๊กก็จะบอกว่าเนี่ยอยู่คนเดียวนะเอาไปคนเดียวเหรอคะจ้าถ่ายรูปส่งให้ดูหน่อยสิคิดถึงจ้าไม่สะดวกค่ะใส่ชุดนอนแล้วก็ดีนะครูอยากเห็นแล้วจะลบเลยนอนกับใครอ่ะแห่เป็นเสื้อกล้าไม่ค่อยเรียบร้อยค่ะแน่เอาแล้วไหมฮะเอาแล้วไหมเลี้ยวมาลามกแล้วครับเป็นธรรมชาติครูอยากเห็นเป็นความลับนะโอ้โหแม่งน้ำลายเลอะลายแล้วตอนนี้ดูคนเดียวอีอะไรเนี่ยสางกหน่อยจ้าอะไรวะส่งหน่อยนะหูยครูขาหนูไม่เคยครูอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกโอ้โหไม่ไงใครอยากไปใช้ก็ไปใช้นะฮะระวังแฟนหน่อยก็แล้วกัน
เราเข้าใจกันจ้าขอบคุณนะคะแต่หนูไม่สะดวกจริงๆส่งมาเถอะจะนอนตอนไหนคะรอเธอส่งรูปงั้นหนูนอนแล้วนะดึกแล้วนะไม่เห็นไว้ใจกันเลยไม่ใช่ไม่ไว้ใจค่ะนะครูสาเชื่อใจศรัทธาด้วยก็ครูไม่มีเพื่อนครูอยากเห็นไงเธอเป็นคนที่ครูชอบและเชื่อใจเหมือนคนสนิทอยากเห็นทั้งตัวคุณผู้ชมดูไอ้ประโยคล่างโหใครว่าครูสาแฮกของครูคนนี้แล้วลบเลยจ้ะครูใส่ชุดแบบไหนคะหนูอยากเห็นจริงเหรอครูอยู่คนเดียวถอดผ้านอนเด็กเขายั่วนะโหอากาศมันร้อนนะใช่ชอบเธอเปิดเผยใจดีจังเธอก็ร้อนใช่ไหมหนูเป็นคนตรงไม่มีแอร์ครูชอบอยากดูตอนที่เธอนอนคงสวยมากเลยเรารู้ใจกันนะนี่ประโยคนี้ฮะเขินจังหนูยังไม่มีแฟนหนูนอนแบบไหนคะไม่เป็นไรครูเห็นคนเดียวอยากเห็นครูส่งมาก่อนสิหนูเขินของหนูก่อนครูชอบหนูมากนะโหคงคิดว่าเด็กติดแล้วอ่ะคงคิดว่าโหแม่งเด็กแม่งติดกลับเว้ยแล้วไฮไลท์อยู่นี้คุณผู้ชมฮะไม่ต้องเขินจริงใจครูไม่จริงใจกับหนูงั้นส่งมาก่อนสิหนูไม่กล้าเอามีผ้าหรือเปล่าล่ะครูส่งรูปมาเต็มๆนี่ครับแต่นี่เขาบอกว่าสำคัญเขาบอกว่าถูกแฮกงั้นถูกแฮกไลน์ทำไมรูปมันถึงอดหลุดมาไอ้คนแฮกไลน์มันเอารูปรองผอ.มาจากไหนใช่ไหมเนี่ยส่งรูปไหนว่าถอดผ้านอนนะโกงโกงกิ้วเดี๋ยวครูถอดดีไหมถอดไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วหนาวเลยใส่ใหม่แล้วเธอล่ะพอรีสอร์ทปิดแอร์ให้เปิดแอร์สรุปครูอยากเห็นหรืออยากเห็นนมหนูเขาเนี่ยอยากเห็นทั้งหมดเลยหลอกบอกเลยเนี่ยนมและนะอยากเห็นนมเนี่ยคุณผู้ชมดูนี่อยากเห็นนมมันก็เผยมาว่ามันอยากเห็นนมนะอยากเห็นนมไฟห้องน้ำสว่างหนูเปิดไฟในห้องไม่ได้กระจกกั้นเช็คก่อนถ่ายมาหรือยังถ่ายตรงไหนดีนี่แล้วเด็กก็ถ่ายนมมาให้ดูเนี่ยอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นนมจริงอยากเห็นนมหนูก็เลยถอดเสื้อกล้ามออกโอ้ครูมันคงตกใจนะโอ้ครูขอบใจมากถอดให้หมดเลยของเธอสวยมากครูชอบนะอยากเห็นหมดเลยตอนนี้ผมว่านะไอ้แก่มันติดกลับเลยนะผมบอกหูเด็กมันให้ดูเว้ยนมเว้ยเนี่ยครูเห็นก่อนใครเลยนะขอบใจมากที่วางใจอยากดูอีกใช่ไหมส่งทั้งตัวเลยนะนี่แล้วน้องเขาก็ส่งรูปนมพวกหญิง AV มาครับคุณผู้ชมดูฮะในเน็ตเยอะแยะเลยฮะขอบคุณมากนะคะหนูได้จากครูมาเยอะเลยแล้วเจอกันนะคะบอร์ดโรงเรียนราตรีสวัสดิ์ขอให้พระเจ้าคุ้มครองติดกับครับแล้วเสร็จแล้วนี่ฮะแต่แก่นี่บอกอ้าวใครมาแท็กไลน์ผมแล้วนี่คือมันคุยกันเสร็จตอน1ตี 1:47 แล้วพอ 6:00 นเช้าฮะคุยแบบนี้ผมเสียหายหมดเลยนักเรียนเข้าใจผิดกันละเขาไม่ใช่ลองนะเขามาเล่นของเราได้ยังไงลองอย่าคนขับรถทั้งคืนเลยไม่น่ารายกับใครเขาบอกชื่อกับนักเรียนไหมหมอดูนะยุ่งยุ่งเลยนี่ อ่ะไม่ประเด็นคืออยากเล่าอันนี้เพราะอยากว่าลายมันไม่ได้แฮกกันง่ายคุณผู้ชมมาแล้วตอนนี้มันกลายเป็นทำให้คนมาพะวงว่าเฮ้ยลายจะถูกแฮกหรือเปล่าแล้วมันเป็นมุกทำให้ไอ้คนที่มันโกหกเนี่ยตอนนี้มันเลยปั่นป่วนกันหมดนะครับไม่โกหกว่าเอ้ยลายผมถูกแฮกเพราะทำไมบอกถูกแฮกเนี่ยมีความเห็นว่าไงมีการส่งออกไปตามที่บอกอย่ารู้ต้นตอนที่แท้จริงตัวนี้อยู่กับพอ.เธอก๊อปเองหรือเปล่าเหมือนการเล่นซ้อนลาย2เครื่องได้ลบออกได้เนี่ยเขาเนี่ยแล้วก็ไปแจ้งความกับเมียด้วยนะฮะโอ้ผมโคตรสงสารเมียเขาเลยอ่ะถ้าเขาถูกแฮกจริงเนี่ยผมก็โอเคนะแต่ถ้าเขาไม่ถูกแฮกจริงเนี่ยอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้แล้วมันขำกันเลยนะคุณชมฮะดูนมเด็กเนี่ยมันคือการเอาเสื้อในใส่กับก้นเด็กอ่ะเห็นปะเนี่ยมันไม่ใช่นมจริงๆมันคือเอาเสื้อในไปใส่กับไอ้ก้นเด็กตัวเล็กๆอ่ะแล้วดูเหมือนนมไงเนี่ยเวลาเกินไหมเนี่ยอยากจะบอกนะว่าวันนี้สังคมมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไงมันตอนนี้เขากำลังเช็คอยู่นะฮะว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยเขากำลังสอบสวนหาข้อเท็จจริงว่าไอ้เรื่องนี้มันจะสรุปยังไงเราก็จะติดตามกันต่อไปวันพรุ่งนี้ฮะคือเนี่ยโรงเรียนดังตั้งกรรมการสอบสวนรองผอ.ไม่ใช่แล้วมันกระทบถึงเงินอื่นเยอะถ้าผมเป็นผู้จัดการบริษัทไลน์นี่ผมจะเช็คเลยนะผมจะเอาเรื่องถึงที่สุดเลยเพราะถือว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่ถือว่าทำส่งผลกระทบต่อโปรแกรมของเขาส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเขาเพราะเขาบอกแล้วมันรัดกุมไม่งั้นตอนนี้ทุกคนพะวงหมดที่ผ่านมาเนี่ยไลน์มันแฮกได้นี่หว่าอะไรงี้งี้เหรอไม่ได้เรื่องแบบนี้แย่แย่แย่ฮะพฤติกรรมแบบนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามดูข่าวนี้ฮะรู้สึกว่ามันจะเงียบไปเหมือนไฟไม่ฟางหรือไม่มันจะได้เป็นอุทาหรณ์และเป็นตัวอย่างว่าอย่าทำพฤติกรรมแบบนี้
นะครับไม่งั้นจะเจอเด็กถอนงอกได้วันนี้หมดเวลาครับสวัสดีครับ